Hello all students เช่นเดิมครับพบกับทีเชอร์เป้ยนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเดิมครับสำหรับคลิปนี้นะครับท็อปบิทก็คือเรื่องการคัดลายมือนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันในเรื่องการคัดลายมือกันได้เลยเอาล่ะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องการคัดลายมือกันดีกว่านะครับสำหรับการคัดลายมือนั้นนะครับเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องสวยงามเป็นระเบียบสะอาดอ่านง่ายช่องไฟต่างๆนั้นควรจะเว้นให้เหมาะสมกับตัวอักษรเสมอกันนะครับวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที่ใช้ตัวสะกดและตัวอัลลังก์นั้นถูกต้องเว้นวรรคตอนนะครับเมื่อจบประโยคหรือข้อความแล้วนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้ถึงเรื่องหลักการในการคัดลายมือกันดีกว่านะครับมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับหลักการในการคัดลายมือนะครับก็คือนั่งตัวตรงเขียนด้วยมือขวาส่วนมือข้างซ้ายวางบนกระดาษที่เขียนเพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนไปมานะครับข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะที่เขียนสายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ1ฟุตหลักการข้อต่อไปนะครับคือจับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้องโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับดินสอหรือปากกาไว้นิ้วกลางรองอยู่ข้างใต้นะครับส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือเอาล่ะครับหลักการคัดลายมือข้อต่อไปนะครับก็คือเขียนตัวอักษรให้ถูกส่วนตัวอักษรตั้งตรงการเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวนะครับต้องเริ่มเขียนหัวก่อนยกเว้นตัวกอไก่และทอทงครับซึ่งไม่มีหัวเว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองามวางเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องตามตำแหน่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะลูกในการเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรนะครับข้อต่อไปนะครับการเขียนพยัญชนะต้องเขียนให้ตัวพยัญชนะจรดเส้นบรรทัดนะครับทั้งเส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับข้อต่อไปนะครับวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกตำแหน่งซึ่งสระทุกตัวนะครับมีตำแหน่งที่สัมพันธ์กับพยัญชนะนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสำหรับการคัดลายมือนะครับการฝึกคัดลายมือเป็นประจำทำให้คัดลายมือเนี่ยได้สวยงามน่าอ่านถูกต้องตามหลักในการคัดลายมือนะครับและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีความตั้งใจนะครับและก็มีมารยาทในการเขียนนั่นเองเราได้ทราบหลักการในการคัดลายมือไปแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูประโยชน์ของการคัดลายมือกันดีกว่านะครับว่าการคัดลายมือนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับ1เลยนะครับเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเขียน2นะครับเพื่อให้รู้จักการสังเกตการวิเคราะห์ตัวหนังสือคัดได้สวยงามแล้วทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะครับ3นะครับเพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องและนำการเขียนสู่การสื่อความคิดตามความต้องการของตัวเองนะครับประโยชน์ข้อต่อไปนะครับข้อที่4เพื่อฝึกให้มีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายครับและข้อ5เพื่อฝึกวินัยในตัวเองโดยมุ่งการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีความสุขุมและรอบคอบนั่นเองเราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการในการคัดลายมือนะครับรวมถึงประโยชน์ในการคัดลายมือแล้วนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในการเขียนนะครับมารยาทในการเขียนข้อที่1เขียน
ด้วยลายมือมันจงเป็นระเบียบอ่านง่าย 2. นะครับเขียนสะกดคำให้ถูกต้องวางรูปสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่ 3. รักษาความสะอาดในการเขียนไม่ขูดขีดหรือฆ่าทิ้ง 4. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลมารยาทในการเขียนข้อต่อไปนะครับข้อที่ 5. รับผิดชอบในสิ่งที่เขียนนะครับข้อที่ 6. ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านเขียนงานที่ดีนะครับ 7. ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเพราะจะทำให้สถานที่นั้นสกปรกไม่น่ามองนะครับข้อที่ 8. นะครับไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเดือดร้อนนะครับเอาละครับเราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของหลักการในการคัดลายมือรวมถึงประโยชน์ในการคัดลายมือและก็มารยาทในการเขียนไปแล้วทีเชอร์หวังว่านะครับเด็กๆคงจะนำไปใช้ได้ถูกต้องถูกวิธีและก็ถูกหลักในการคัดลายมือนะครับคลิปนี้นะครับฝากเด็กๆนะครับฝึกต้องจำฝึกเขียนฝึกอ่านกันให้เยอะๆนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you